สวัสดีค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินทางเนาะเมื่อกี้เห็นสวนทุเรียนเยอะมากเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่กบสวัสดีครับเดินทางไปอีกแล้วครับเหมือนเดิมวันนี้เดินทางรู้สึกว่าจะเห็นทุเรียนเยอะมากเลยค่ะพี่กบช่วงนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็มีทุเรียนนะคะเมื่อกี้ซ้ายมือต้องลงตรงนี้ก็น่าจะปลูกทุเรียนอีกไหมเดี๋ยวลองดูน่ามีโคกละเออน่าจะใช่ค่ะเพราะว่ามีโคกมีไม้เสียบไว้แต่เขายกโคกเขากว้างมากเลยเขากว้างเลยเขาทำจบทีเดียวเลยเนี่ยเจ้านี้อยากจะมาดูตอนที่ลงจังเลยเนาะครับแถวนี้อยู่ในพื้นที่ชากในนะชากในชากในน่าจะอยู่ในพื้นที่ไม่นายามก็แกลงนะครับมีทุเรียนขวามือโอ้ฝั่งนี้โตแล้วนะคะสวยเลยฝั่งนี้ก็มีนะคะกำลังปลูกเมื่อกี้เห็นไปรู้สึกทุเรียนช่วงนี้ก็โอเคฟีเวอร์เขาเรียกฟีเวอร์ใช่ไหมเรียกฟีเวอร์พี่ก็ไปสวนพี่ต้อยมาก็ไปชมสวนพี่ต้อยเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมในคลิปเนาะพี่ต้อยถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะต้นแต่ละต้นเนี่ยอลังการแล้วก็ผลผลิตออกมาดีมากต้นแกใหญ่มากเลยนะคะสวนของพี่ต้อยเมื่อกี้ไปดูมาเนาะถ้าใครยังไม่ได้ชมนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะสวนของพี่ต้อยอยู่ในช่องสร้างโอกาสนะครับช่อง YouTube ก็สร้างโอกาสทีวีนะคะเข้าไปชมได้เลยนะเกี่ยวกับทุเรียนไปปลูกทุเรียนช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเนาะพี่กบครับชมบรรยากาศตามตรงนี้อยู่ในพื้นที่น่าจะเป็นนายามนะฮะนายามจังหวัดจันทบุรีภาพเกี่ยวกันว่าเราเคสของแกเจอตรงไหนก็จะทำคลิปตรงนั้นเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่
ยังไม่ปลูกทุเรียนบ้างคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะโอ้โหตรงนี้ก็ทุเรียนค่ะพี่กบก็เดินทางไปหาลูกค้านะคะเดินทางไปเจอทุเรียนตามถนนก็ถ่ายทำถ่ายคลิปไปด้วยนะคะใช่ไหมพี่กบครับ วันนี้ก็เสร็จจากนี้ก็เดี๋ยวไปต่อสวนพิหารต่อนะครับเดี๋ยวไปชมสวนพิหารต่อสวนพิหารนี่จะอลังการมากนะรอชมนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงรู้หรือยังว่าตรงนี้ตรงไหนอำเภอแกลงจันทบุรีออกซ้ายไปแกลงออกขวาไปจันนะครับขับไปขับมายังไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนี่แหละนี่นะคะให้ดูป้ายเลยใครอยู่แถวนี้บ้างนะคะคอมเมนต์เข้ามาหน่อยค่ะว่าอยู่ที่ไหนก็เดินทางต่อไปนะคะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามคลิปพิหารตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไปถึงสวนและจะให้พี่กบถ่ายคลิปเพิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวเมื่อสักครู่นี้พี่ต้อยน่าจะอัพโหลดแล้วนะครับอัพโหลดเรียบร้อยนะคะไปดูได้เลยนะคะช่องสร้างโอกาสทีวีนะคะเจอพี่กบค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวนั่งรถชิวๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากพี่กบอบกบ